สวัสดีแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านค่ะวันนี้ต่ายก็ยังเอาภาพบรรยากาศน่ารักน่ารักจากเกมการแข่งขันเมื่อวานนี้นะคะนั่นก็คือรายการพิเศษแข่งวอลเลย์บอลออลสตาร์ของทางเกาหลีใต้นั่นเองค่ะภาพนี้นะคะก็เป็นภาพที่เรียกเสียงหัวเราะแล้วก็เรียกรอยยิ้มจากคนในสนามได้เยอะมากๆเลยนะคะเพราะว่าโค้ชคังซองฮยอนนั้นได้ลงมาร่วมแข่งวอลเลย์บอลกับนักกีฬาแล้วก็ยังร่วมเต้นกับลูกทีมด้วยนั่นเองค่ะสื่อเนี่ยได้ทำรายงานข่าวออกมาเลยนะคะแล้วเขาก็เขียนพาดหัวข่าวเลยนะเขาบอกว่าการเต้นของโค้ชมาแรงมากๆนั่นเองนะคะเป็นการเต้นที่สุดมันเลยทีเดียวค่ะพิธีเริ่มต้นเนี่ยนะคะการแข่งขันก็เป็นไปอย่างสนุกสนานค่ะหลังจากนั้นยางฮโยจินก็ได้เต้นวอล์กชาเลนจ์เมื่อทำประตูได้สำเร็จต่อจากนั้นคิมยอนคยองเมกาวตีแล้วก็ชมพู่พรพันธ์เกิดปราดก็โต้กลับด้วยการเต้นแบบเดียวกันในรายการแข่งขันออลสตาร์เมื่อวานนี้ถัดจากนั้นนะคะก็จะเป็นจังหวะที่พโยซึงจูทำแต้มได้พโยซึงจูชเวจงเมนแล้วก็พรพันธ์เขาก็ร่วมเต้นกันนะคะซึ่งเป็น3สาวที่แต่งตัวโคเวอร์พรพันธ์นั่นเองค่ะเมื่อการแข่งขันดำเนินไปเรื่อยๆนะคะปรากฏว่าโค้ชคังซองฮยอนเนี่ยได้ลงมาร่วมเล่นด้วยนะคะคือโค้ชเนี่ยใส่เสื้อของจองจียุนแล้วก็มาร่วมเป็นเสมือนนักกีฬาคนหนึ่งนะคะจนกระทั่งมือเซตเนี่ยก็เซตจ่ายบอลส่งไปให้โค้ชคังซองฮยอนจากมุมซ้ายค่ะแล้วโค้ชเนี่ยก็ตีลูกนี้ลงไปนะคะแล้วท้ายที่สุดโค้ชคังซองฮยอนเนี่ยก็ไม่ยอมร่วมเต้นฉลองค่ะปรากฏว่ากรรมการก็ดุค่ะโค้ชคังซองฮยอนโดนกรรมการดุบอกว่าให้โค้ชเต้นนะคะเพราะว่าเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยโค้ชไม่ยอมเต้นนั่นเองนะคะหลังจากนั้นค่ะโค้ชคังก็เลยร่วมเต้นร่วมกันกับลูกทีมเป็นภาพบรรยากาศที่สุดแสนจะน่ารักจริงๆนะคะเราก็จะได้เห็นมิตรภาพหรือว่าความใกล้ชิดความสัมพันธ์ของเฮดโค้ชแล้วก็สมาชิกในทีมกันอย่างเหนียวแน่นเลยทีเดียวทีมฮุนไดฮิลสเตทก็ได้รับคำชมอย่างมากนะคะส่วนคิมยอนคยองก็ไม่น้อยหน้าค่ะเมื่อเห็นว่าโค้ชอีกฝ่ายทำขนาดนั้นนะคะปรากฏว่าคิมยอนคยองเนี่ยก็ได้เตรียมกันกับเฮดโค้ชของตัวเองนั่นก็คือโค้ชอบอดันซ่านะคะบอกว่าถ้าเพลงนี้ขึ้นมาให้เต้นนะโค้ชเองก็สายหน้าบอกว่าไม่เล่นไม่เอาด้วยนะคะแต่พอถึงเวลานั้นจริงๆปรากฏว่าพอเพลงขึ้นคิมยอนคยองก็เดินไปหาโค้ชเลยนะคะเดินไปหาโค้ชอบอดันซ่าแล้วก็จับมือกันเต้นรำด้วยกันพร้อมทั้งลูบหูแล้วก็ลูบหัวโค้ชด้วยนะคะเป็นภาพที่ดูน่ารักน่าเอ็นดูจริงๆค่ะสำหรับโค้ชอบอดันซ่าเราจะเห็นแต่แกเนี่ยทำหน้าดุนะคะมาวันนี้เห็นแกหัวเราะยิ้มกว้างเลยทีเดียวค่ะการแข่งขันรายการออลสตาร์เนี่ยก็ถือว่าเป็นการละลายพฤติกรรมให้กับหลายๆคนนะคะเราคงจะเห็นภาพดุนะคะแล้วก็ภาพเข้มงวดของโค้ชรวมไปถึงนักกีฬาแต่ละคนแต่พอมีรายการออลสตาร์เกิดขึ้นเราก็ได้เห็นบรรยากาศสนุกสนานแล้วก็ความผ่อนคลายของแต่ละคนด้วยนั่นเองค่ะในช่วงที่โค้ชคังซองฮยอนเต้นร่วมกันกับลูกทีมนะคะก็ได้รับคำชื่นชมมีแฟนวอลเลย์บอลชาวเกาหลีใต้เนี่ยมาคอมเมนต์ชื่นชมกันเยอะเลยทีเดียวนะคะโดยที่ตัวอย่างคอมเมนต์แรกเนี่ยเขาเขียนเอาไว้ว่าสุดยอดมากๆจังหวะนี้มันเป็นไฮไลท์ของวันเลยนะแล้วเขาก็หัวเราะฮ่าๆๆนั่นเองนะคะคอมเมนต์ต่อมาค่ะเขียนเอาไว้ว่าดีใจที่ได้เห็นโค้ชคังซองฮยอนทำงานหนักและปีนี้ก็ไม่พลาดเขาเป็นโค้ชในรายการออลสตาร์3ปีติดต่อกันปีหน้าลุยเป็นปีที่4กันนะนี่ค่ะโค้ชคังซองฮยอนนะคะควบตำแหน่งโค้ชออลสตาร์มา3ปีแล้วค่ะคอมเมนต์ต่อมาค่ะฉันชอบทีมฮุนไดเพราะทีมนี้มีบรรยากาศที่ดีและอบอุ่นจริงๆเอาละค่ะทุกคนถัดจากนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูคอมเมนต์ของแฟนวอลเลย์บอลชาวเกาหลีที่ได้แสดงความคิดความเห็นในช่วงจังหวะที่คิมยอนคยองเต้นกันกับโค้ชอบอดันซ่าค่ะโดยที่คอมเมนต์แรกนะคะเขียนเอาไว้ว่าใครจะกล้าเต้นกับโค้ชอบอดันซ่ายอนคยองเธอตลกมากเป็นอย่างที่คาดเอาไว้นี่เป็นระดับที่แตกต่างเลยนะคอมเมนต์ต่อมาค่ะเขาก็เขียนเอาไว้ว่าการแสดงของยอนคยองดีที่สุดในโลกคอมเมนต์ต่อมาค่ะเ
ขาเขียนเป็นภาษาเกาหลีนะคะเขียนเอาไว้ว่าในเกม All Star นั้นคิมยอนคยองเป็นผู้เล่นที่ฉลาดที่สุดผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมที่รู้วิธีทำให้ทุกคนมีอารมณ์ดีสดใสและมีความสามารถที่สุดวันนี้ฉันมีความสุขและดีใจมากที่ได้พบยอนคยองอีกครั้งน่าจะเป็นแฟนวอลเลย์บอลชาวเกาหลีที่เข้าไปชมในสนามเลยอะนะคะคอมเมนต์ต่อมาค่ะเขียนเอาไว้ว่าคิมยอนคยองมีความสามารถและมีทักษะที่ดีที่สุดน่าเสียดายที่วันนี้เธอไม่ได้รับ MVP แต่พิธีมอบรางวัลอย่างอื่นก็พิเศษเช่นกันดังนั้นแสดงความดีใจกับเธอกันนะวันนี้คิมยอนคยองไม่ได้ MVP นะคะคนที่ได้ MVP นั่นก็คือพโยซึงจูค่ะได้รับเงินรางวัลไป3ล้านวอนคือประมาณ 80,000 บาทไทยส่วนคิมยอนคยองก็ได้รับรางวัลเช่นเดียวกันนะคะแต่ต้องขออภัยจริงๆจำชื่อรางวัลของคิมยอนคยองไม่ได้แต่ก็ได้รับเงินรางวัลมูลค่า1ล้านวอนนั่นเองค่ะเอาละค่ะแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านวันนี้แต่ก็เอาภาพบรรยากาศน่ารักน่ารักเก็บตกมาจากรายการแข่งขันออลสตาร์มาฝากกันนะคะเป็นเรื่องราวของเฮดโค้ชทั้ง2ท่านค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ